คือหลวงพี่นั่งตอนพิธีกรรมหลวงพี่เปิดซูมแล้วก็เข้าไปดูทุกคนที่เปิดวิดีโอในซูมหมดเลยทุกคนเลยแล้วหลวงพี่แบบปลื้มแบบมากๆเลยเพราะว่าคือคนที่มาทำครั้งเนี้ยเขาไม่ได้มาถวายจักรทานอย่างเดียวเขามาสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิด้วยยิ่งตอนนั่งสมาธิเนี่ยหลวงพี่ได้เห็นคนเป็นพันอาจจะเปิดวิดีโอไม่ถึงนะแบบหลายร้อยคนที่เปิดวิดีโอแล้วนั่งสมาธิคือหลวงพี่รู้ไงว่าการสั่งสมบุญปกติอ่ะ เวลาเราไปทำบุญทำทานที่ไหนเนี่ยเราก็จะไปแล้วก็ไปทำแล้วก็กลับแต่หลวงพี่รู้หลักวิชาว่าถ้าจิตสงบหยุดนิ่งแล้วเราสั่งสมบุญในตอนนั้นด้วยจิตที่สงบหยุดนิ่งบุญกุศลที่ผู้กระทำบุญจะได้ไปเนี่ยจะอัศจรรย์ขนาดไหนจะอัศจรรย์ทันตาเห็นขนาดไหนคือหลวงพี่รู้เพราะฉะนั้นการที่ทุกคนมาสั่งสมบุญกันพร้อมๆกันยิ่งทำพร้อมๆกันด้วยนะเป็นหมู่ใหญ่อย่างนี้ด้วยนะมันจะเป็นเกิดกระแสบุญทุกคนจะรวมกันใจจะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วทุกคนก็นั่งสมาธิกันไปด้วยสำคัญมากเลยนะว่าการที่เราจะสั่งสมบุญอะไรก็ตามถ้าเราสั่งสมบุญด้วยใจที่สงบหยุดนิ่งจากที่ทำสมมติเราทำบาตรหนึ่งเนี่ยนะถ้าเราทำด้วยใจที่สงบหยุดนิ่งเนี่ยนะต่อให้คนทำเป็นล้านบาตรก็สู้คนทำที่บาตรเดียวที่ใจสงบหยุดนิ่งไม่ได้แม้ทุกคนที่มานั่งกันใจไม่ได้สงบหยุดนิ่งแบบ 100% นะแต่ใจมัน มาอยู่กับตัวแล้วสงบแล้วในระดับหนึ่งการที่มาสั่งสมบุญด้วยใจที่เป็นแบบเนี้ยคือหลวงพี่รู้ว่ากุศลที่ผู้มาทำจะได้ไปเนี่ยมันจะแตกต่างมากมายขนาดไหนเผลอๆเนี่ยมากกว่าทั้งชีวิตที่เคยทำมาด้วยซ้ำมันแตกต่างกันขนาดนั้นเลยนะทำด้วยใจที่สับสนวุ่นวายกับทำด้วยใจที่สงบหยุดนิ่งนี่คือความต่างเลยนะว่าเผลอๆทำด้วยใจที่สงบหยุดนิ่งครั้งเดียวเนี่ยมากกว่าที่ทำมาทั้งชีวิตเลยทั้งชาติเลยต้องใช้คำนี้ทั้งภพทั้งชาติเลยความต่างคือระดับนั้นเลยนะมันภาพที่หลวงพี่เห็นคนที่มาร่วมทำบุญแล้วทุกคนได้ร่วมหลับตาทำใจให้สงบหยุดนิ่งพร้อมๆกันหลายๆพันคนจึงเป็นภาพของความปลื้มปิติแบบคือหลวงพี่รอดูทุกวันเลยพอถึงเวลาปุ๊บหลวงพี่ก็จะดูคนนั่งทำไปด้วยนั่งไปด้วยแล้วก็ดูคนนั่งไปด้วยเพราะนี่คือถือว่าเป็นภาพความสำเร็จของหลวงพี่แล้วก็ทีมงานที่สุดแล้วเพราะว่ากุศลใดก็ไม่เท่ากุศลที่เกิดจากการที่ใจจิตสงบหยุดนิ่งเหมือนที่พระไตรปิฎกก็ดีหรือครูบาอาจารย์ผู้รู้ก็ดีท่านสอนไว้ไงว่าใจสงบหยุดนิ่งเนี่ยนะแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวกุศลเนี่ยมากกว่าสร้างโบสถ์ทั้งหลังเลยนะโบสถ์ทั้งหลังคือสร้างโบสถ์เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นแบบจะเกิดไปเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยระดับโลกเนี่ยไม่รู้กี่ชาติเลยนะสร้างโบสถ์หลังนึงแล้วท่านพระท่านได้ใช้บวชได้ใช้ปฏิบัติธรรมได้ใช้สวดมนต์ได้ใช้นี่คือมหาศาลแล้ว แต่บุญที่มหาศาลขนาดนี้ที่ส่งผลให้ไปเกิดเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกได้หลายๆชาตินี่นะหรือส่งผลให้สามารถบรรลุธรรมได้เลยนะก็ยังไม่เท่าเลยนะยังไม่เท่ากับบุญที่เราฝึกจิตไม่ว่าจะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิเนี่ยจนใจสงบหยุดนิ่งแม้เพียงแวบเดียวบุญเนี้ยมากกว่าเปลี่ยนชีวิตได้อัศจรรย์ทันตาเห็นเลยได้มากกว่าแล้วนี่ไม่ใช่คนเดียวไงแต่นี่คือมันรวมกันฝึกจิตให้สงบหยุดนิ่งเป็นหลายๆพันบางวันเป็นหมื่นบางวันเป็นแสนก็มีเป็นแสนคนพร้อมๆกันก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วกุศลเนี่ยบุญกุศลเนี่ยที่ทุกคนได้มาร่วมกันทำพร้อมๆกันอย่างเงี้ยนะจะส่งผลให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วทั้งทางโลกและทางธรรมเลยนะไม่ว่าเราจะสั่งสมบุญอะไรก็ตามแต่เราไม่ทิ้งการสวดมนต์และการนั่งสมาธิควบคู่กันไปด้วยนะเราทำบุญทำทานนะแล้วเราทำด้วยจิตสงบหยุดนิ่งนะอันนี้แหละคือจะส่งผลให้เราเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมหมดเลยแล้วก็อย่างรวดเร็วด้วยจะสามารถลบล้างคำว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะเราทำอะมักบุญเนี่ยมักจะไปส่งผลชาติหน้านะหรือบางทีรออีก7ชาติเลยนะมักจะเป็นอย่างนั้นต้องใช้คำนี้แต่ถ้าทำด้วยจิตที่สงบหยุดนิ่งไม่ต้องรอชาติหน้าเลยชาตินี้เลยเพราะว่ากุศลมันมากขนาดนั้นไม่ว่าเราจะใส่บาตรถวายสังฆทานแต่ทำด้วยจิตที่สงบหยุดนิ่งนะ
อาจจะยังไม่ต้องสงบอยู่นิ่ง 100% ก็ได้คือการที่เรามาสวดมนต์แล้วก็เรามานั่งสมาธิพร้อมๆกันเนี่ยยังไงจิตเราสงบมากขึ้นแน่นอนเข้าใกล้คำว่าจิตหยุดนิ่งมากขึ้นแน่นอน